ผมคิดว่าการประสบความสำเร็จในธุรกิจโรงแรมต้องเริ่มจากการที่เราวางเป้าหมายตั้งแต่แรกแล้วทำมันให้ดีที่สุดสวัสดีครับผมนายฮูเซนมูนซับนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเดะนะครับพี่เดะผมจบจากวิทยาลัยดุสิตธานีมหกนีช่อที่16ครับจากสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทนะครับคณะอุตสาหกรรมบริการครับคำถามที่ว่าทำไมถึงเลือกเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีก็คือวิทยาลัยดุสิตธานีคือก่อนที่ผมจะเข้ามาผมได้ลองหามหาลัยหลายๆที่ไว้รองรับแต่ว่าคุณพ่ออยากให้เรียนทางด้านการโรงแรมโดยตรงฉะนั้นดุสิตธานีเนี่ยนะครับที่ผมมองไว้ว่าเป็นวิทยาลัยที่มีศักยภาพทางด้านโรงแรมและการบริการมากที่สุดฉะนั้นผมก็ไม่รีรอก็เลยเข้าไปเลยเข้าไปสอบถามแล้วก็สมัครทันทีเพราะว่าผมคิดว่าเครดิตของดุสิตความเป็นดุสิตมันมีมากกว่าที่อื่นอยู่แล้วแล้วก็ในอุตสาหกรรมการโรงแรมก็ทุกที่ก็คือยอมรับความเป็นดุสิตไอเดนติตี้ของเราชัดเจนที่สุดครับก็ตอนนี้นะครับก็ทำงานอยู่ที่โรงแรม Almiros Hotel ในตำแหน่ง Deputy Manager นะครับก็จากเนื้องานเนี่ยก็คือจะเป็นการโคกันระหว่าง PR Marketing แล้วก็ทาง CEO เลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือน Secretary ของ CTO ด้วยแล้วก็ส่วน PR กับ Marketing เนี่ยผมกับพี่สาวซึ่งเป็น PR Manager เนี่ยก็ช่วยกันหาซอสหรือว่าหาคอนเทนต์ต่างๆนะครับเพื่อจะมาผลักให้โรงแรมของเราเป็นที่น่าจดจำของลูกค้าครับการที่โรงแรมเราเป็นโรงแรมฮาลาล 100% หมายถึงเราไม่มีบริการแอลกอฮอล์แล้วก็อาหารถูกสุขอนามัยทุกอย่างการที่เราไม่มีแอลกอฮอล์บางท่านอาจจะคิดว่ามันจะเป็นปมด้อยของเราหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของลูกค้าที่เป็นศาสนาอิสลามหรือต่างศาสนิกก็ตามบางท่านไม่ได้ชอบดื่มแอลกอฮอล์ขนาดนั้นเราก็จะมีซิกเนเจอร์เป็นม็อกเทลเป็นตัวแทนที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ชอบดื่มแอลกอฮอล์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผมนะครับแนวคิดในการทำงานก็คือการเปิดใจรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าหรือว่าพนักงานของเราเองต้องการนะครับบางคนหรือบางแผนกเนี่ยก็มีขาดตกบกพร่องในเรื่องของอุปกรณ์ซึ่งมันก็มีผลต่อการบริการที่มันก็จะบกพร่องไปด้วยหรือว่าล่าช้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยสำหรับผมเลยเนี่ยการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมยึดมั่นมาตลอดคือผมอยากเห็นพนักงานทุกคนมีความสุขแล้วก็ความสุขนั้นน่ะก็จะสืบทอดมาถึงลูกค้าซึ่งมันก็ทำให้ลูกค้าประทับใจในสิ่งที่เขาได้รับบริการจากเรานะครับส่วนข้อที่2คือการรับฟังผู้อื่นการรับฟังคอมเมนต์ต่างๆที่เราควรจะมาปรับใช้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับบางท่านปิดลับไม่อยากได้ยินสุดท้ายก็มันไม่พัฒนาครับผมว่า2สิ่งนี้ควรไปด้วยกันแล้วก็จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ดียิ่งขึ้นครับการที่เราได้เรียนคณะบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยดุสิตธานีนะครับการที่จะมาปรับปรุงหรือว่าปรับใช้กับธุรกิจของเราเองหรือว่าธุรกิจโรงแรมผมคิดว่ามีส่วนในการที่จะมองมุมกว้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเรียนบริหารธุรกิจของผมในสาขาการโรงแรมการจัดการรีสอร์ทนะครับก็ได้เรียนหลายอย่างรวมไปถึงของคณะครัวบางวิชาส
สำหรับธุรกิจโรงแรมจากการที่ผมได้ศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตมาทำให้ผมได้มองได้กว้างขึ้นเพราะว่ามันจะมีทั้งวิชาบัญชีวิชา cost control วิชาแม่บ้านแล้วการที่เราได้มาแอดใช้กับธุรกิจจริงเนี่ยเราจะมองได้ชัดขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้เรียนอย่างเข้มข้นแบบนี้มาก่อนแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราได้เรียนมาอย่างถูกต้องเนี่ยแล้วก็เรียนมาอย่างแบบเข้มข้นมากๆที่วิทยาลัยก็ทำให้เราได้คุยกับพนักงานหรือว่าหัวหน้าแผนกต่างๆได้แม่นยำขึ้นถูกจุดขึ้นพี่ก็อยากแนะนำว่าถ้าสมมติน้องๆนะครับที่ต้องการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการโดยตรงก็อยากให้วิทยาลัยดุสิตธานีเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น้องๆมองหาอยู่นะครับเพราะว่าพี่การันตีได้เลยว่าได้เครดิตดีแน่นอนถ้าจบจากที่นี่ครับสุดท้ายนี้นะครับโรงแรมอัลมิรอสโฮเทลแบงคอกก็ยินดีทุกศาสนิกเลยครับเราไม่ได้จำกัดว่าของเราเป็นเฉพาะมุสลิมหรือว่าอิสลามแต่ว่าเราเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัสก่อนแล้วทุกท่านจะรู้ว่าโรงแรมฮาลาลจริงๆเป็นยังไง